เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของบอสเรื่องของ Monster Fish ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่บ่อเลเวล4 Mudwater River ครับ Dendrofin Monster นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้กินยากประมาณนึงเลยหรือบางคนอาจจะพลาดตรงไหนไปก็ได้เดี๋ยวไปเจอกันในบ่อครับดูจากแจ้งเตือนตรงนี้นะครับ This monster is only in the middle of the day นะครับ1ชั่วโมงต่อวันประมาณนั้นนะครับเขาบอกคร่าวๆว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะกินช่วงเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มต่อวันนะครับฉะนั้นแล้วปรับเวลาให้เป็นเที่ยงวันซะนะครับพอเป็นเที่ยงวันแล้วก็ลองตีกันดูแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับต่อวันเงื่อนไขของการตกมอนสเตอร์ฟิชบ่อนี้ก็คือเขาให้เราตกเปลือกไม้ก่อนตีเปลือกไม้ให้ได้5ชิ้นเสร็จปุ๊บเขาจะเอาเปลือกไม้มาสร้างเป็นเหยื่อให้เราเหยื่อก็คือเดนโดสปูนนะครับเดนโดสปูนดูจากรูปทรงแล้วเพื่อนๆก็คงเห็นว่ามันคือแคสติ้งสปูนนั่นแหละแต่จะเป็นลายแบบเปลือกไม้เนาะ14กรัมนะครับเบ็ดเบอร์3ปรับเวลาให้เป็นเที่ยงวันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลองตีกันดูเนาะคือมอนสเตอร์ฟิชบ่อนี้เนี่ยผมทำมาแล้วอย่างน้อยต้องมี5ตัว5ครั้งนะครับหมายถึงว่าผมทำในหลายๆ IDแต่ผมว่าไม่ใช่นะเบาจังไม่ใช่เป็นพิกเกอร์เรลครับถึงจะเป็นเหยื่อมอนสเตอร์ฟิชก็จริงอยู่นะครับแต่ใช่ว่าปลาอื่นจะไม่กินนะครับส่วนจุดตกเนี่ยผมแนะนำให้อิงต้นไม้นี้ไว้แล้วกันครับต้นไม้ที่แช่อยู่ในน้ำเนี่ยผมอาจจะเป็นส่วนทำให้ตกได้ง่ายขึ้นสักนิดก็ยังดีหรืออาจจะทำให้เข้าใจภารกิจมากขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีนะครับมาตกก็อย่าลืมปรับเวลาให้มันเป็นเที่ยงวันแล้วกันครับเริ่มที่เที่ยงวันนะถ้าหมดบ่ายโมงปุ๊บถึงบ่ายโมงแล้วมันยังไม่ได้ตัวหรือยังไม่กินเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นวันที่2แล้วปรับเวลาเป็นเที่ยงวันต่อได้เลยนะครับส่วนวิธีการหมุนในจะหมุนยังไงก็ได้ครับจะออโต้แล้วก็สเต็งสโลมาอย่างเดียวก็ได้หรือจะกดสต็อปแอนด์โกหรือจะทวิชชิ่งก็ได้นะครับผมเชื่อว่ากินทุกแบบจริงๆผมกดเป็นทวิชชิ่งแล้วกันครับผมใช้วิธีตั้งคันนะครับตั้งคันแล้วก็กดบ่อยแบบสต็อปแอนด์โกแต่แอคชั่นจะขึ้นเป็นแอคชั่นทวิชชิ่งนะครับบางคนก็กินยากเหลือเกินนะบอสบ่อนี้บางคนก็ง่ายเหลือเกินแค่ไม้เดียวก็ได้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะวัดที่อะไรอ่ะน่าจะดวงแหละมั้งสองไม้ปลากวน2ตัวเลยตัวแรกเป็นแกลสฟิคเคอร์เรลตัวนี้เป็นลัดมาแบทตัว4ขีดนี่ขนาดเบ็ด 3O นะทุกคนตัว4ขีดยังกินอ่ะหรือจะเชื่อมั้ยที่เหลือก็แทบจะไม่มีเทคนิคอะไรแล้วครับก็สแปมไปเรื่อยๆถ้ามันไม่กินก็เปลี่ยนวันนะครับแล้วก็เริ่มที่เที่ยงวันแล้วก็เปลี่ยนวันเปลี่ยนวันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกินนั่นแหละที่เหลือก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันแล้วล่ะใครจะได้ช้าได้เร็วนะหรืออาจจะเป็นนักตกปลาต้องทนนะครับทุกคนต้องรู้จักอดทนนะครับไอ้บอสบ่อที่กินยากนี่มันเรื่องปกตินะครับจงให้เกียรติบอสนะครับแล้วเข้าใจว่ามันคือบอสด้วยสามไม้แล้วยังไม่ได้เลย15นาทีในเกมแล้วนะครับลองตีเข้าซอกท่อนไม้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ยึดตอไม้ไว้ยึดตอไม้ไว้ที่รอบๆตอไม้นี่แหละเปลือกไม้แล้วก็ตีกันตรงนี้แหละครับผมอาจจะไม่ได้ตีให้ดูนะแต่เปลือกไม้ก็ตีตรงนี้ตีตอซ้ายหรือตอขวาก็แล้วแต่ถนัดสลับไปสลับมาก็ได้ครับแล้วก็ตอไม้ไม่ใช่ว่าจะตีแล้วมันจะติดทุกไม้นะครับอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับตีหลายๆไม้เอาถ้ามันไม่ติดก็ตีใหม่มันอาจจะยากหน่อยแหละสำหรับบางคนแต่จงมีความอดทนเข้าไว้นะครับจะตกบอสจะทำภารกิจมอนสเตอร์ฟิชตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมง4นาทีนะเวลาในเกมเราจะเปลี่ยนเป็นวันถัดไปได้เลยถ้าไม่มีพรีเมียมก็ติดคูลดาวน์กันหน่อยต้องเสียเหรียญแล้วนะครับนี่คือกราฟแบบโหนกนูนนะครับวันที่1ก็ยังไม่โดนฉะนั้นแล้วเราจะไปวันที่2ในกราฟที่ต่ำเตี้ยเลียดินหน่อยนะครับอันนี้กราฟต่ำนะแต่เป็นตอนเที่ยงได้ปลามาเกือบ10โลอ่ะวันนี้ตอนเที่ยงท้องฟ้าแจ่มใสลองดูวันมืดครึ้มกับวันแจ่มใสน้องอาจจะชอบกินวันแจ่มใสก็ได้ใครจะรู้นะครับแต่ช่วงเวลายังคงเป็นช่วงเวลาแบบเดิมนะคือเที่ยงวันนะครับน้องอาจจะชอบออกล่าตอนนี้ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมท้องฟ้าแจ่มใสก็โดนกวนอีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปมุมเดิมกันอีกสักรอบนึงนะครับกลับไปมุมตอไม้มุมเดิมกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละไม่กินสักทีเลยนะครับนี่วันที่2แล้วเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงในวันที่2 1ชั่วโมงในเกมเวลาเฉลี่ยประมาณ17นาทีหรือ15นาทีนะครับมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกนะเนี่ยใช่แน่ทุกคนปังขนาดนี้ยังไงก็ใช่แน่นะครับอ่ะจัดเซตมาไม่ดีเบรกปรับไม่ได้
ไม้ที่3ของวันที่2นะครับสภาพอากาศแบบท้องฟ้าแจ่มใสยังไงก็มาลองกันดูแล้วกันนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะเซตนี้คือคัน7กิโลล็อก7กิโลนะครับสาย N เป็น 6.5 หรือ 6.6 นะครับส่วนสายหน้ามันเป็น 5.8 ไงมันก็เลยแรงไปหน่อยนึงเมื่อกี้นะครับไม่เสถียรเท่าไหร่ยังไงก็ถูกตัวแน่นอนไม่มีตัวอะไรดึงเราได้ขนาดนี้ละนะครับก็ลองดูนะครับกราฟแบบนี้ลองดูทุกกราฟไปก่อนแล้วกันสัก1ชั่วโมงในเกมก็ประมาณแค่15นาทีเองถ้าไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนย้ำไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากทุกคนพยายามกันหน่อยแล้วกันนะครับยังไงน้องก็คือมอนสเตอร์ฟิตนะยังไงน้องก็คือบอสตัวหนึ่งนะครับคือปลาพิเศษนะปลาแฟนตาซีนะครับให้เกียรติความเป็นบอสเขาหน่อยเขาก็จะกินยากอย่างนี้แหละมันเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ต้องท้อนะครับค่อยๆทำไปถ้าวันนี้ไม่กินก็เดี๋ยวค่อยมาตกพรุ่งนี้ก็ได้ครับไปทำอย่างอื่นก่อนไปฟาร์มเงินฟาร์มวิวอะไรก็ว่างๆค่อยมาทำใหม่ก็ได้อย่าไปซีเรียสกับมันขนาดนั้นมันไม่หนีไปไหนหรอกไม่ทำวันนี้ก็วันหลังค่อยมาทำก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะไปโฟกัสอะไรมันขนาดนั้นมาแล้วเนี่ยที่แรกผมก็คิดว่าน้อง10กิโลผมจำผิดบ่อแล้วเนี่ย10กิโลน่าจะบ่อ8นะน้องแค่ 6.5 เองแล้วเบ็ดผม7กิโลอ่ะคือหวานเชียบจริงๆแล้วปลา 6.5 กิโลนี่เบ็ด4กิโลก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับ 4-5 กิโลก็พอละอาจจะได้เยอะหน่อยก็อีกเรื่องนึงนะครับโอเค 6.5 กิโลนะนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แหมฟันเหลืองเฉิมเลยฟันเหลืองเป็นแม่ข้าวโพดเลยนะครับทุกคน 6.5 กิโลเดนโดฟินนะครับเอาล่ะยังไงก็อย่าท้อนะทุกคนถ้าจะทำบอสพยายามนะครับค่อยๆทำไปนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาในเกม2วันนะครับวันที่2ก็ตี2ไม้3ไม้ก็ติดเลยเอาล่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบอสบอดนี้ขอกันมาเยอะเหลือเกินว่าตีไม่กินตียังไงก็ไม่กินนะครับสู้ๆนะครับผมไม่มีวิธีแนะนำที่จะให้มันกิน 100% หรอกนะครับจะบอกว่าต้องตีอย่างนั้นอย่างนี้เป๊ะๆๆ เพื่อจะให้มันกิน 100% คงบอกไม่ได้นะครับเอาล่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสู้ๆนะครับคนทำบอสทั้งหลายเจอกันครับ